การเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ทริปนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเมืองปากซองแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเช็คอินสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมประทับใจมากสถานที่แห่งนี้ยังคงทิ้งร่องรอยประวัติศาสตร์ของชนชาติลาวที่จารึกเป็นอนุสรณ์สถานแก่ชนรุ่นหลังนั่นก็คือร้านกาแฟ CC1971การเดินทางของผมเมื่อดูจากแผนที่ใน Google Map ถ้านับระยะทางจากด่านศุลกากรช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นระยะทางประมาณ92กิโลเมตรโดยเราต้องข้ามสะพานแม่น้ำโขงที่เมืองปากเซแล้วเดินทางสู่ดินแดนที่ราบสูงเมืองปากซองสวัสดีครับผมอาจารย์อุบลเซอร์วิส1997นะครับวันนี้ผมจะนำทิปความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเมืองปากซองของสปป.ลาวนะครับนั่นก็คือร้านกาแฟ CC1971นะครับประวัติความเป็นมาของร้านกาแฟตัวนี้เป็นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านกาแฟประวัติศาสตร์ร้านกาแฟ1971นะครับซึ่งจากข้อมูลนะครับที่ไกด์นะครับนำเที่ยวให้มาก็คือตึกนี้นะครับจะเป็นตึกตั้งแต่สมัยปีพ.ศ.1971นะครับก็จะเป็นร่องรอยของตึกร้างแล้วก็มาสร้างเป็นร้านกาแฟนะครับสำนักงานของโรงไฟฟ้าสมัยปีพ.ศ.1971นะครับข้อมูลตัวนี้จะเป็นจริงเท็จอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปสัมภาษณ์น้องไกด์สาวสวยนะครับผมไปครับวันนี้ผมก็มีโอกาสสัมภาษณ์ไกด์นำเที่ยวเกี่ยวกับประวัติของร้านกาแฟนะครับสวัสดีครับสบายดีเสียงไกด์หน่อยเด้อไกด์หน่อยไกด์หน่อยเล่าตายเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์ถึงประวัติศาสตร์ของร้านกาแฟเฮาเนาะร้านกาแฟ CC1971 CC เนาะตัว C นะครับมันจะเป็นโรงงานไฟฟ้าเก่าเนาะเป็นโรงงานไฟฟ้าเก่านะครับผมและชื่อว่าคนสร้างมาโดนแล้วนะตั้งแต่ปี19651965คือข้อ2เป็นข้อ2ก็เป็นคริสตศักราช1965ก็คือในปี1971ก็ถือว่าเป็นการปลดปล่อยอยู่ที่เขตเมืองปากซองเฮาจากข้อมูลไกด์นำเที่ยวที่ให้ผมมาสถานที่แห่งนี้เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเก่าที่ได้ของบประมาณจากประเทศเยอรมนีสร้างจนเสร็จแต่ได้เกิดสงครามภายในเมืองแห่งนี้ตึกหลังนี้จึงถูกทำลายจากสงครามและทิ้งปล่อยให้เป็นตึกร้างทำให้เราได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้มีอดีตที่ขมขื่นและปนไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำอันเลวร้ายแต่ก็นับได้ว่าปีค.ศ.1971ถือเป็นปีแห่งการได้รับอิสรภาพของชนชาติลาวทางร้านจึงได้นำปีค.ศ.นี้มาตั้งเป็นชื่อร้านกาแฟว่า CC1971 เมื่อเราสำรวจรอบๆร้านกาแฟแห่งนี้เราจะพบกับร่องรอยกระสุนอยู่ทั่วบริเวณผนังตึกซึ่งจากข้อมูลที่ไกด์ให้มา
มันคือร่องรอยการถูกโจมตีจากเครื่องบิน F-105 พร้อมทั้งด้านหลังของตึกแห่งนี้ยังมีร่องรอยหลุมระเบิดที่ทางการลาวเก็บร่องรอยนี้ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่ชนชาติลาวรุ่นหลังด้านหน้าของอาคารจะมีปืนกลขนาดใหญ่วางอยู่ปลายกระบอกปืนแตกและมีร่องรอยของการทำสงครามถัดมาข้างๆจะเป็นซากเครื่องบินรบที่มีร่องรอยการแตกหักและผุพังโดยส่วนตัวผมแล้วคิดว่าซากเครื่องบินเหล่านี้น่าจะเสียหายเพราะการทำสงครามในครั้งนั้นครับผมต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ทั้งหมดว่าเป็นสงครามจากประเทศไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะน้องไกด์บอกว่าข้อมูลบางข้อมูลไม่สามารถที่จะเผยแพร่ออกไปได้ผมจึงได้นำข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเพียงเท่านี้ครับเพิ่นสร้างตอนนั้นเป็นอย่างก่อนนะโรงงานผลิตเกษตรไฟฟ้าเนาะเป็นโรงงานไฟฟ้าสร้างโดยกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรลาวเฮาแต่ว่าบ่สำเร็จประสิทธิภาพในการผลิตก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็เลยว่าขอทุนจากเยอรมันอ๋อเพิ่นไปขอทุนจากเยอรมันมาสร้างโดยประมาณช่วงปีพันธุ์ก็ละ68นี่แหละขอทุนจากเยอรมันมา6568นี่ห่างกัน3ปีเนาะแต่ว่านำใส่ไปซื้อวัสดุนี่ก็จากโปเลียนะคะเนาะภาษาลาวเฮาคันว่าอ่านออกเสียงก็คือโปโลยเนาะโปโลยโปโลยคือโปเลียเนาะครับผมประมาณ40กิโลวัตต์40กิโลวัตต์กำลังไฟฟ้าผลิตขึ้นมาเลย40กิโลวัตต์นะครับตอนนั้นโอเคแล้วบัดนี้แล้วว่าเพิ่นเอามาใส่ก็ยังบ่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เลยตัวนี้อ๋อๆครับผมวันนี้โรงไฟฟ้าตัวนี้เท่าไหร่ใส่บ่สรุปแล้วโรงไฟฟ้าเพิ่นก็เลยปล่อยก่อนเนาะก็พอดีมาถึงช่วงการเปลี่ยนแปลงใหม่เนาะก็จนมาฮอดปี1971นี่แหละเนาะไอ้ในช่วงปล่อยพอดีเนาะก็เลยว่าปล่อยปลาห่างไว้ปลาห่างไว้วันนี้เป็นจังได๋ยังว่าเป็นร้านกาแฟครับวันนี้ก็ช่วงยุคนี้ก็คือว่าเป็นยุคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นเขตเมืองปากซองเฮาเป็นรักในการปลูกกาแฟต่างๆจะของหลานเพิ่นก็เลยมีไอเดียในการว่าเอ้ยเอาตึกเก่าตึกห่างมาทำร้านกาแฟแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพื่อว่าเป็นจุดถ่ายรูปเนาะเป็นแลนด์มาร์กเนาะเป็นแลนด์มาร์กสถานที่ถ่ายรูปแบบดั้งเดิมท่านก็เลยว่าปรับเปลี่ยนตอนนี้ก็เป็นที่นิยมหลายกาแฟเพราะทั้งหอมทั้งแซ่บเนาะถ้ามีโอกาสก็อยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาได้มาเที่ยวก็ไปแวะกินกาแฟอยู่ห้าง CC 1271พื้นบ้านเพื่อนร้านกาแฟยังก่อมั้ยท่านเราโดยพื้นบ้านเนาะเพิ่นสิเอิ้นว่าห้างกาแฟผีสิงเนาะของมวลกันแหละแต่หมายความว่ามันเป็นตึกห้างตึกเก่าที่เพิ่นเอามาจัดเป็นห้างกาแฟเนาะเป็นที่ถ่ายรูปว่าสิเนาะในมุมอาร์ตของทุกคนที่ว่านิยมไปเนาะแต่ว่าเรื่องบรรยากาศบรรยากาศก็สวยงามครับบ่ได้เป็นตายาแล้ววันนี้กาแฟนี่เพิ่นใส่สายพันธุ์ไหนเนาะครับมาเห็นอันนี้เฮาก็บ่ได้ถามคือว่าของห้างเพิ่นมันอาจจะเป็นสูตรลับเพิ่นเนาะแม่นเป็นสูตรกาแฟของเพิ่นเองอาจจะเป็นโรบัสต้าหรือว่าอโรบิก้าบ่ที่เพิ่นเอามาเฮ็ดกาแฟเฮากินแล้วครับผมนี่ก็คือข้อมูลดีๆจากไกด์นำเที่ยวของเราน้องนางน้อยนะครับโอเคครับหากท่านสนใจคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของอุบลสวิทย์1997 Channel ไว้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปแนะนำวิธีการใช้รถวิธีการดูแลรักษารถซ่อมบำรุงเบื้องต้นนะครับโอเควันนี้ผมกับท่านนางน้อยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมฝากอะไรเดี๋ยวฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยบ้างครับที่อยากจะมาเที่ยวเมืองลาวอ๋อโดยเนาะการขอแนะนำเด้อค่ะให้มาเที่ยวทางเมืองลาวเฮาบ่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แหล่งท่องเที่ยวทั้งลาวใต้เฮาค่ะยังมีหลายที่หลายแห่งค่ะเนาะน้ําตกบนภูเขาน้ําตกบนแม่น้ําคลองนะคะเนาะโอเคครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ผมจะขอมอบของที่ระลึกดีๆนะครับจาก ARB Thailand Omen Emu นะครับระบบช่วงล่างนุ่มหนึบแน่นต้อง Omen Emu ขอเป็นภาษาลาวนะครับนุ่มนิ่มนุ่มหนึบแน่นต้องโอแมนอีมูพูดดังๆครับนุ่มเหนียวแน่นต้องโอแมนอีมูนุ่มของที่ระลึกดีจาก ARB Thailand ครับผมสวัสดีครับสบายดีขอบใจได้สวัสดีครับ